การพูดกับการนิ่งอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันพูดไปสองไพ่เบี้ยได้แค่สองเบี้ยใช่ไหมนิ่งเสียตำลึงทองอันนี้ให้พูดหรือให้นิ่งคะอันไหนจะดีกว่ากันฮะพูดไปนะคะถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็นิ่งซะดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันร้ายแรงไปยิ่งกว่าเดิมบางเรื่องเนี่ยถ้าเรายิ่งพูดเรื่องมันจบไหมคะไม่จบต่างคนต่างพูดต่างตกต่างคนต่างพูดมันก็ไม่จบคนนู้นว่าอย่างนู้นคนนี้ว่าอย่างนี้ก็ต่อความยาวสาวความยืดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็นิ่งซะเงียบซะอีกคนถ้าเราเงียบอีกฝ่ายเขาจะพูดคนเดียวไหมก็คงไม่พูดคนเดียวนะถ้าพูดคนเดียวก็เป็นพวกอะไรล่ะคะบ้าไปแล้วใช่ไหมปล่อยเขาบ้าไปเราเงียบซะนะคะถ้าพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะคะมีสำนวนอะไรอีกที่เกี่ยวกับการพูดปากคอยปากโอ้ละเลงขนมเบื้องด้วยปากหมายความว่ายังไงเคยได้ยินไหมคะดีแต่ละเลงขนมเบื้องด้วยปากละเลงขนมเบื้องด้วยปากขนมเบื้องเนี่ยโอ้พูดง่ายจะทำง่ายจะตายไปเนี่ยแค่ทำนี้แต่พอเราให้ทำจริงทำได้ไหมไม่ได้ทำได้แต่ปากก็คืออะไรนั่นเองดีแต่พูดดีแต่พูดไปเรื่อยเปื่อยไอ้พวกละเลงขนมเบื้องด้วยปากนะคะพวกละเลงขนมเบื้องด้วยปากก็คือพวกที่ดีแต่พูดเรื่อยเปื่อยเนี่ยทำไม่ได้หรอกเอาน้ำเย็นเข้ารูปรูปตัวนี้น่าจะเป็นรูปรอลิงเดี๋ยวนะคะขอแก้นิดหนึ่งเอาน้ำเย็นเข้ารูปหมายถึงอะไรขอแก้สไลด์นิดหนึ่งค่ะเอาน้ำเย็นเข้ารูปรอลิงรออุบอรูปหมายถึงอะไรเอ่ยน้ำเย็นเข้ารูปคะเอาน้ำเย็นเข้ารูปหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรน้ำเย็นมันคืออะไรล่ะคะถ้ามันเป็นคือคำพูดอะเอาน้ำเย็นเข้ารูปหมายถึงอะไรเอ่ยน้ำเย็นก็คือคำพูดที่มันทำไมคะใช้คำพูดอ่อนหวานหวานล้อมใช่ไหมก็คือการเอาน้ำเย็นเข้าพูดน้ำเย็นก็คือคำพูดที่มันอ่อนหวานนะคะอะไรอีกที่เกี่ยวกับการพูดสำนวนนี้ค่ะชักใบให้เรือเสียหมายถึงอะไรชักใบให้เรือเสียคนก็พูดเรื่องนี้กันอยู่อะแต่ทำไมคะหึทำไมคะพูดหรือทำอะไรที่ทำไมคะเขาพูดเรื่องนี้กันอยู่อะก็มาพูดเรื่องอื่นทำให้ไอ้เรื่องที่เขาพูดอยู่ทำไมไปเขวไปนะคะชักใบให้เรือเสียก็คือพูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาเขวออกนอกเรื่องไปเขากำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่ดีๆก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้ทำให้เรื่องราวมันออกนอกเรื่องไปนะคะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงหมายถึงอะไรพูดทำไมคะเยอะไปแต่ทำไมคะพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยนักเรียนว่าน่าเบื่อไหมพูดอยู่นั่นแหละอ้อมหูสารพัดแต่ว่าพอเวลาจับใจความสำคัญแล้วทำไมคะนิดเดียวนะทำให้คนฟังทำไมคะทำให้คนฟังทำไมเบื่อใช่คนฟังเบื่อไอ้ที่สาระนะมีนิดเดียวแหละที่เหลือนั่นมันเป็นเรื่องอื่นไปหมดนะคะต่อไปปากปราศัยใจเชือดคอหมายถึงอะไรเอ่ยพูดดีปากก็พูดดีแต่ใจคิดร้ายนะคะปากปราศัยใจเชือดคอนะคะพูดดีแต่ใจคิดร้ายปากว่าตาขยิบปากว่าตาขยิบหมายถึงพูดอย่างทำพูดอีกอย่างทำอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกนี้พวกปากกับใจไม่ตรงกันนะคะพูดเป็นเนี่ยห้องเราเนี่ยเป็นบ่อยพูดเป็นต่อยหอยนี่หมายถึงอะไรพูดอะไรพูดเป็นต่อยหอยเลยนะนายอภัยวงศ์เธอเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยเลยหมายถึงอะไรคะ
พูดมาหมายถึงพูดมากนะคะหมายถึงพูดมากพูดชอ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 ดไม่ยอมหยุดห้องนี้นะพวกที่ชอบพูดเป็นต่อยหอยนะมีอภัยวงศ์โบราณเปรียบเทียบว่าคือพูดเหมือนต่อยหอยก็คือพูดมากพูดไม่ยอมหยุดโบราณไม่ใช่ว่าไปต่อยหอยจริงๆนะคะก็บอกแล้วไงว่าสำนวนเนี่ยมันมีความหมายไม่ตรงตามตัวหนังสือมันมีความหมายอื่นแฝงอยู่แล้วเขายังเถียงอยู่เขาเถียงไงคะเขาเถียงว่าเขาไปต่อยหอยตอนไหนกับการที่เธอพูดมากนั่นแหละเขาเรียกว่าพูดเป็นต่อยหอยพูดไม่ยอมหยุดนะคะใครอีกในห้องนี้ชอบพูดเป็นต่อยหอยเนี่ยนะอ้าวอีกหนึ่งสำนวนพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำพูดแบบไหนคะพูดไม่เพราะพูดห้วนๆใครที่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำนี่มันน่าฟังไหมคะน่าฟังไหมไม่น่าฟังเวลาพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะโอ้โหแบบพูดแบบห้วนๆเวลาพูดกับเพื่อนโอ้โหทำไมคะพูดกับคนอื่นนี่อ่อนหวานแต่เวลาพูดกับพ่อกับแม่นี่ทำไมคะตะคอกตะคั้นตะคอกมองหน้านี่ไม่ต้องหลบเลยนะทุกคนเลยเนี่ยมณีการก็เหมือนกันได้ข่าวแว่วๆมาคุณแม่มาฟ้องอยู่เหมือนกันเวลาพูดกับคุณแม่นี่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำนะคะอีกหลายคนนะอีกหลายคนอะไรค่ะการพูดถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอ่ะทีนี้นักเรียนรู้จักนักพูดคนไหนบ้างที่นักเรียนชอบฮะชาลีอะไรนะคะชาลีอะไรนะชาลีอะไรนะชาลีอะไรนะชาลีซับปุยซับปุยเขาเป็นนักพูดเหรออ้าวนั่นเขานักบอลนี่แบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยฟังโอ้ฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดบอกชื่อนักพูดที่นักเรียนชอบฟังเราชอบฟังคนนี้พูดอ่ะพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมจึงชอบการที่เราจะชอบใครสักคนหนึ่งมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวทำไมมาให้คุณครูใครจะเป็นผู้โชคดีได้ออกมาพูดหน้าห้องบอกชื่อนักพูดที่นักเรียนชอบฟังพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได้นักพูดจะมีหลายคนเนี่ยเช่นใครไม่รู้อ๋อไม่รู้อาจารย์จตุพลชมพูนิดนะคะนี่ก็เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงดร.เสรีวงศ์มนทานะคะอาจารย์สุนีสินธุเดชะหรือแม้แต่อุดมแต้พานิชหรือนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณารุ่นนี้เคยฟังนายแพทย์พงศักดิ์พูดไหมคะเคยฟังไหมคะโอ้รุ่นนี้ไม่เคยฟังอ่ะแล้วก็มีนักพูดอีกตั้งเยอะแยะมากมายเลยทีนี้คุณครูถามนักเรียนถ้าใครไม่รู้จักนักพูดเลยแสดงว่านักเรียนไม่ใส่ใจนักเรียนไม่ใช่นักพูดไม่คงถ้าคนที่ชอบในเรื่องของการพูดเนี่ยนักเรียนก็ต้องทำไมคะต้องดูต้องชื่นชอบคนเนี้ยหุ้ยเราชอบคนนี้เราก็อยากจะเรียนแบบคนนี้บ้างใช่ไหมเหมือนที่นักเรียนชื่นชอบนักกีฬาใช่ไหมใครที่ชอบกีฬาก็โอ้โหชื่นชอบนักกีฬาคนนู้นคนนี้ลองดูซิว่าห้องนี้ใครที่ชอบหรือถนัดในเรื่องของการพูดบ้างถ้าใครที่ชอบเรื่องการพูดก็น่าจะรู้จักนักพูดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เราชื่นชอบเขาอะอ่ะไหนใครมีนักพูดที่เราชื่นชอบบ้างยกมือมารัชนกมาเร็วรัชนกหนูรู้จักหนูชื่นชอบนักพูดคนไหนอุดมแต้พานิชหนูชอบอุดมแต้พานิชเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลด้วยว่าหนูชอบเขาเพราะอะไรเขาเป็นคนที่พูดแล้วมีสาระแล้วก็ตลกด้วยเขามองการไกลค่ะเขาไม่ได้มองเรื่องแค่ด้านเดียวเขามองหลายด้าน
ขาเวลาเขาพูดแล้วเราไม่ได้แค่ความสนุกอย่างเดียวเราได้อะไรด้วยนะได้ความรู้ได้สาระได้สาระด้วยคนคนเดียวเวลาเขาพูดทำให้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทำไมได้เชื่อเขาแล้วเชื่อแล้วก็อยากฟังเขาอยากฟังเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงพูดแล้วสะกดคนเป็นร้อยเป็นพันได้เพราะอะไรหนูว่าเขาพูดน่าฟังอะค่ะเขาพูดน่าฟังน้ำเสียงอย่างเดียวใช่ไหมที่น่าฟังสีหน้าท่าทางสีหน้าท่าทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดนี่ไม่ใช่เฉพาะน้ำเสียงอย่างเดียวเราก็ต้องอาศัยลีลาท่าทางด้วยใช่ไหมเขาพูดแล้วก็ทำให้เราชื่นชอบอันนี้คือนักพูดที่เราชอบอ่ะปรบมือให้รักชนกอ้าวใครมีนักพูดที่เราชอบอีกไม่มีไม่รู้จักเลยนักข่าวก็ได้ใครๆก็ได้ที่เราชอบอ่ะคือเขาเวลาเขาพูดว่าเราชอบฟังอ่ะเราว่าเราชอบฟังอ่ะกล้าๆหน่อย